็บอกแล้วนะเป็น PU เป็น polyurethane film คุณภาพสูงสุดน้ำเป็นยังไงบ้างคะสารตัวนี้ hydroelastic film คืออะไรคะ hydroelastic film คือการเสริมสูบน้ำนะคะที่ดีที่สุดสำหรับดาดฟ้าที่มีการใช้งานแล้วค่ะคุณจูนั่นก็หมายถึงการซ่อมแซมการใช้งานของการเสริม PU hydroelastic PU เนี่ยได้ถึง5ปีเลยใช่ค่ะแต่อะคริลิกได้แค่2-3 ปีเท่านั้นนะคะยืดหยุ่นสูงยืดเกาะดีเยี่ยมไม่บวมพองแม้ในการถังน้ำการยืดหยุ่นสูงดียังไงคะพอยืดหยุ่นสูงปุ๊บการยืดเกาะดีเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องใช้รองพื้นถนนจูนเพราะฉะนั้นเราสามารถขายสินค้าตัวนี้โดยที่ไม่ต้องมีรองพื้นใช้งานได้ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยถ้าจูนดูจะดูว่าไฮโดรแลสติกพีเนี่ยเหมาะกับไทยเออเหมาะกับไทยแล้วก็ว่าสมมติน้องจูนเป็นเจ้าของบ้านที่มีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านอยากจะต้องซ่อมเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อาคารพาณิชย์หอพักเกี่ยวกับหลายอย่างมากมายที่สำคัญนะพี่คุณไม่ต้องซ่อมบ่อยๆนั่นเห็นไหมคะก็มาถึงว่าได้อะไรคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าอะไรคะหายห่วงเรื่องงานซ่อมถ้าน้องจูนเป็นผู้รับเหมารับเฉพาะค่าแรงบอกได้เลยว่าสมมติค่าแรงมีชาวต่างประเทศทำงานเยอะกับเราค่ะที่เอซีกำลังจะเปิดน้องจูนลองนึกถึงว่าชาวต่างประเทศเนี่ยสื่อสารกันค่อนข้างยากนิดนึงคุมงานยากใช่ถ้าเราจะต้องมาถามเขาว่าต้องปูผ้านะแล้วเราจะต้องมานั่งคุมงานว่าเอ๊ะการซึมประเภทเนี้ยซึมลงไปข้างล่างหรือยังเพราะถ้าเกิดมันยังไม่ซึมค่ะที่เราปูผ้าแล้วจะเกิดอาการอะไรคะอาการเจเลยหลุดล่อนถูกต้องหลุดล่อนบวมค่ะต้องได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประหยัดไปได้เลยเพราะว่าการทำงานได้น้อยกว่าเส้นทองกว่าง่ายกว่าถ้าเป็นเจ้าของบ้านที่ต้องทำงานเองคือเขาสามารถทำได้เองโอ้ทำได้เองง่ายเลยสิทำได้บ้างพื้นที่บนดาดฟ้าบ้านเราอ่ะ15-20 ตารางเมตรเราจะจ้างตั้งช่างลงแรงค่ะเออเลยดีถูกต้องเพราะฉะนั้นเน้นพยายามให้โดรสติพียูใช้งานเองได้ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องเสียค่าและไม่ต้องรอพื้นเราจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าการที่มีรอยขาดของตัวกันซึมอะคริลิกค่ะเป็นแบบนี้แหละชาหน้าตาเห็นไหมคะไฮโดรซิพีโอเซนนะเพราะว่าที่สำคัญนะไม่มีรอยต่อแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีการเผยของ